ครับก็สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเขียนโปรเจกต์ Laravel นะครับ API นะครับโดยบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้นสู่ตัวของตารางข้อมูลนะครับขั้นตอนของวันนี้ก็จะมีการสร้างโมเดลนะครับสร้างโมเดลไฟล์นะครับทำการเขียนไฟล์ route API นะครับเขียนคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็สร้างพาธโฟลเดอร์ในการจัดเก็บไฟล์นะครับสุดท้ายก็ทำการเทสผ่านตัวของ Postman นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำการเขียนไฟล์โมเดลก่อนก็ได้ครับนะครับ php นะครับ artisan make นะครับโมเดลตั้งชื่อไฟล์นะครับผมจะทำการเขียนไฟล์ controller ด้วยนั่นก็คือเดสซีนะครับจะทำการเขียนคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาพร้อมกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ไฟล์2ไฟล์ก็คือโมเดลนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์เห็นไหมครับอยู่ในแอปนะครับ http controller ครับผมก็จะเป็นไฟล์คอนโทรลเลอร์นะครับตัวต่อไปก็เป็นโมเดลนะครับแล้วก็ไฟล์โมเดลโอเคนะครับ2ไฟล์เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราก็จะทำการเขียนที่คอนโทรลเลอร์ก็ได้ครับตั้งชื่อคลาสก่อนนะครับผมขอตั้งชื่อนะครับอัปโหลดโอเคนะครับอัปโหลดซึ่งมีการโยนพารามิเตอร์แน่ๆนะครับก็ requestแปล request นะครับเห็นนะครับฟังก์ชันชื่อคลาสว่า upload นะครับก็ไปทำการ route นะครับไปทำการ route ก่อนจะ route เราก็จะทำการนะครับ use นะครับ controller ก่อนนะครับ http จริงๆนะครับเรามีบรรทัดบนอยู่แล้วเราก็ copy นะครับอะไรก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะชื่อคอนโทรลเลอร์จะง่ายกว่าก็จะเป็นไฟล์นะครับเรียบร้อยแล้วก็เราทำการเล่าได้เลยนะครับผมเล่านะครับใช้เมธอดโพสต์นะครับครับเล่าตามด้วยชื่อพาธที่เราต้องการนะครับกรณีนี้นะครับเราไม่ได้รับเป็นกลุ่มเพราะว่าเรามีแค่การทำงานแค่อย่างเดียวคือการอัปโหลดไฟล์นะครับเป็นกรณีตัวอย่างเนาะนะครับพาธที่เราจะตั้งก็คืออัปโหลดก็ได้ครับไฟล์คอนโทรลเลอร์ครับไฟล์คอนโทรลเลอร์นี่ไงครับคลาสของเขาว่าอัปโหลดอัปโหลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการเขียน route นะครับของ API ต่อไปนะครับเราก็จะมาจัดการที่ตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับในคอนโทรลเลอร์เราก็จะเริ่มต้นจากการประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรในการที่จะอัพไฟล์ไปยังพาธโฟลเดอร์นั่นเองนะครับก็ขอตั้งชื่อเขาว่า result ก็ได้ครับ result นะครับเท่ากับ request file นะครับ up เอาไฟล์ไปนะครับขึ้นไปจัดเก็บนะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน store นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ path ที่เราต้องการนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า path API API uploadเดี๋ยวอัปโหลดแล้วกันไหนตั้งชื่อพาธแล้วผมก็จะไปสร้างพาธโฟลเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการตั้งพาธโฟลเดอร์จะอยู่ในพาธที่ชื่อว่า storage นะครับ app นี่นะครับจะอยู่ในพาธนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ new folder วางลงไปเลยครับโอเคครับเราจะได้พาธโฟลเดอร์ที่จะอัพไฟล์ไปเก็บไว้นะครับตัวต่อไปครับเราก็จะทำการ return ครับทำ
ำงานเสร็จก็แสดงผลลัพธ์นะครับทำการ return ข้อความนะครับตั้งชื่อข้อความว่า result ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวแปร result มาครับมาแสดงผลก็คือเอาชื่อไฟล์นั่นแหละครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการ artisan serve นะครับดิสานเซิร์ฟครับอยู่ในพอร์ต 8,000 นะครับก็เทสที่ตัวของ Postman ได้เลยนะครับผมเมธอด post นะครับ API upload พาสเราตั้งชื่อพาสว่า upload นะครับแล้วก็ไปที่ตัวของ body นะครับ form นะครับผมตรงคีย์ตรงนี้ให้เรากำหนดเป็นไฟล์นะครับแล้วก็กำหนดเขาให้เป็นไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็ทำการ select ไฟล์ได้เลยครับเลือกตัวอย่างไฟล์สัก1ไฟล์ครับผมจะเอาไฟล์นี้ละกันครับ conductor แล้วก็ send ได้เลยครับผมตรวจสอบไฟล์โอเคนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัพไปที่พาธของโฟลเดอร์ API upload นะครับเราสามารถไปตรวจสอบได้ที่ตัวของโปรเจกต์เราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับหรือไปที่ตัวของโฟลเดอร์นะครับไปที่ตัวของโฟลเดอร์งานนะครับที่โฟลเดอร์ storage นะครับแอปเห็นไหมครับโฟลเดอร์ upload API upload นี่คือไฟล์ที่เราทำการจัดเก็บขึ้นมาไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปโดยปกตินะครับนะครับหลังจากนั้นเราจะลองอัปโหลดไฟล์ไปที่ตัวของตารางข้อมูลนะครับให้เราไปที่ตัวของเดต้าเบสของเรานะครับผมได้ทำการเขียนไฟล์ตารางขอโทษครับผมได้ทำการเขียนตารางข้อมูลไว้แล้วนะครับชื่อตารางของไฟล์นะครับไฟล์นะครับไฟล์เติม s ด้วยนะครับในไฟล์นะครับจะมี2คอลัมน์ก็คือคอลัมน์ ID และคอลัมน์ไฟล์นะครับจะทำการสร้างไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์จัดเก็บบนฐานข้อมูลด้วยนะครับโอเคนะครับกรณีนี้นะครับเรามีการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ที่ตารางของฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีโมเดลเชื่อมต่อใช่ไหมครับก็คือตอนแรกที่เราสร้างตัวโมเดลไฟล์ไว้อยู่แล้วนะครับก็จะทำการนะครับโปรเทคไปที่ตัวของตารางนะครับก็คือprotected นะครับ protected ชื่อตารางครับไฟล์นะครับอีกอันนึงนะครับ timestamp ด้วยนะครับ timestamp เท่ากับ for ครับโอเคนะครับ2ตัวนี้อย่าลืมที่ตัวของโมเดลนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับไปจัดการที่ตัวของคอนโทรลเลอร์เลยนะครับโอเคนะครับต้อง use ด้วยนะครับเพราะเรามีการใช้งานโมเดลแล้วนะครับ use app ไปที่โมเดลนะครับของไฟล์นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็จะทำการประกาศตัวแปรไฟล์ขึ้นมานะครับเพื่อจัดเก็บลงไปในตารางไฟล์นั่นเองครับนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงจากตัวนี้ก็ได้ครับจากตัวแปร result เราก็จะทำการประกาศเอาตัวแปรไฟล์ตัวนี้แหละครับตัวเดิมนี้ครับนะครับชี้ไปที่ตารางครับตารางไฟล์request file ไปที่ไฟล์แล้วก็ store ไปที่ folder นี้โอเคครับขอเคลียร์บนทับนี้ก่อนหลังจากนั้นเมื่ออัปโหลดขึ้นไปได้นะครับเราก็จะทำการเอาตัวแปรไฟล์นี้เซฟลงไปในฐานข้อมูลนะครับก็คือไฟล์ครับเซฟนะครับใช้ฟังก์ชัน save นะครับจัดเก็บไว้ในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก่อนก็ได้ครับผมตั้งชื่อตัวแปรว่า result นะครับ
เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นการบันทึกลงไปในตัวของตารางแล้วนะครับถ้าจะให้ดีก็เอา result มาเช็คก่อนนะครับว่ามันบันทึกได้จริงหรือเปล่านะครับ result นะครับมันทำงานได้จริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันทำงานได้ตามปกติเราก็ return ครับ result เราก็อาจจะบอกว่าไฟล์อัปโหลด success อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับอันนี้กรณีที่มันทำงานได้เป็นจริงนะครับแต่ถ้ามันเออร์เรอร์หรือว่ามันทำงานไม่ได้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็เขียนเอลให้เขาแล้วก็ใส่ข้อความให้มันจะได้รู้สึกว่านะครับโปรแกรมเราสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมเราเหมือนเดิมนะครับมีคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยนะครับไฟล์โมเดลเย่นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์อยู่ก็ไปเทสต่อที่ Postman นะครับก็จะเทสต่อใหม่เลย Method Post นะครับอัปโหลด Body นะครับผม Form Data นะครับคีย์ไทป์ตรงนี้ให้เลือกเป็นไฟล์นะครับแล้วก็อย่าลืมกำหนดไฟล์นะครับแล้วก็ select ไฟล์ได้เลยครับเอารูปนี้ครับตัวอย่างแล้วก็เซ็นโอเคนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์อัปโหลด success นะครับแสดงว่ามันทำงานถูกต้องแล้วก็ลองไปตรวจสอบที่ตารางของไฟล์นะครับนะครับข้อมูลลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คที่ตัวของโฟลเดอร์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับสังเกตว่าจะมี2ไฟล์ขึ้นมาแล้วนี่ไฟล์ก่อนหน้านี่ครับไฟล์ล่าสุดที่เราอัปโหลดขึ้นมาโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทำAPI ในการอัปโหลดไฟล์นะครับขึ้นสู่ฐานข้อมูลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไปฝึกแล้วก็ทดลองเขียน API นะกันดูนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อสักถามอื่นๆนะครับก็โพสต์ลงที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะครับกลับไปนะครับหรือว่าท่านใดมีความรู้อยากจะแชร์นะครับก็โพสต์ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ